มีคดีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับที่หลายคนก็คงจะมีการติดตามกันอยู่นะครับซึ่งเราก็จะนำมาเล่าแล้วก็สรุปให้ฟังกันก็คือคดีฆ่าหันศพนะน้องแอมค่ะเป็นคดีฆาตกรรมชำแหละชิ้นส่วนนะคะที่ล่าสุดก็ได้ตัวผู้ต้องหาเพิ่มอีกแล้วนะคะมีความคืบหน้านะคะคือล่าสุดเนี่ยนะฮะที่ตำรวจมีการออกหมายจับไปนะฮะ4คนนะผู้หญิง3คนผู้ชาย1คนผู้ชายเนี่ยชื่อว่านายวสินนะตำรวจสามารถไปจับกุมตัวได้ที่ลาวห่างจากชายแดนนะครับไทยเนี่ยประมาณสัก20กิโลเมตรนะแล้วก็ไปจับนายวสินได้นะครับที่เป็นที่พักแห่งหนึ่งตอนแรกเนี่ยนายวสินนะฮะไปหลบอยู่ที่บ้านญาติแต่พอตำรวจได้มีการออกหมายจับนะฮะพอทราบเรื่องแล้วญาติก็คงไม่ให้อยู่แล้วก็เลยหลบหนีข้ามไปนะครับที่ฝั่งลาวก็คือก็มีญาติอยู่ที่ลาวนั่นแหละนะครับแล้วก็เลยไปพักอาศัยอยู่ที่พักแห่งหนึ่งนะฮะอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติของลาวด้วยนะครับพอจับกุมตัวนะครับนายวสินได้นะตำรวจก็เลยนำมาขยายผลไปสอบปากคำแล้วก็พาไปชี้จุดนะครับว่าที่เกิดเหตุนะครับว่ามีการวางแผนมีการพูดคุยอะไรกันยังไงหากว่าใครได้มีการติดตามนะครับทางโซเชียลเนี่ยมีการเผยนะเรื่องของการ Facebook ไลฟ์ของนางสาวเปรี้ยวนะฮะแล้วก็ข้อความต่างๆที่เขียนมาครับตรงนี้แหละเป็นการเชื่อมโยงเบาะแสต่างๆนะจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในวสินที่ตำรวจควบคุมตัวได้มีการซัดทอดเลยนะครับว่าเขาเนี่ยอ้างว่าเป็นแค่คนขับรถไม่รู้เห็นกับเหตุการณ์ไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่าแต่ว่าก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับผู้เสียชีวิตนะครับก็เนี่ยไปชี้จุดนะครับว่าคุยกันนะฮะกินอะไรกันที่ร้านลาบเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการวางแผนการรอน้องแอมก็คือผู้ตายนะฮะอยู่ที่ที่หนึ่งแล้วก็ลวงให้มานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอสามารถลวงผู้ตายมาได้แล้วก็คือว่านางสาวเปี้ยวเนี่ยไปเช่ารถนะ CLV ค่ะ CLV นะครับแล้วก็ให้คนเนี่ยโทรล่อลวงมานะครับซึ่งก็วันนั้นก็รอให้ผู้ตายเนี่ยเข้ามาหลังจากนั้นพอล่อลวงมาได้แล้วก็พาขึ้นรถเลยนะตามคำบอกเล่านะครับของญาติของนางสาวเปรี้ยวที่บอกว่านางสาวเปรี้ยวโทรมาเล่าให้ฟังนะครับว่าคือบอกว่าไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ตายก็อ้างว่าเกิดบันดาลโทสะบันดาลโทสะแต่นี่ไปเอาถุงพลาสติกไปคุมหัวเขาไงคุมหัวแล้วก็ทำร้ายร่างกายก็คือซ้อมตีจนผู้เสียชีวิตหมดสติแหละแต่ว่ามีคำพูดนึงนะครับของผู้ตายบอกว่าถ้าพูดในแบบภาษาสุภาพนะถ้าเกิดฉันไม่ตายคือคุณตายแน่ยังไงคือถ้ากูไม่ตายมึงก็ต้องตายคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องตายนะคะคือแบบก็คงมีความขัดแย้งกันมาก่อนหน้านี้โดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดที่ผู้เสียชีวิตพาตำรวจเนี่ยไปจับกุม4คนคเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดนั่นเองก็เลยแค้นกันพอพูดแบบนี้ปุ๊บนางสาวเปรี้ยวบันดาลโทสะใหญ่บีบคออยู่แล้วยิ่งบีบแรงไปเรื่อยๆเรียกว่าคือตายคามือเลยพอตายแล้วหลังจากนั้นครับก็ไปรีสอร์ทแห่งหนึ่งใช่ไหมฮะระหว่างทางเนี่ยก็คือว่าไปซื้อใช่ไหมเป็นถุงดำซื้อมีดนะเลื่อยซื้อเลื่อยนะครับแล้วก็ไปชำแหละไปหั่นศพอ่ะค่ะนะฮะซึ่งถือว่าเป็นคดีที่โหดเหี้ยมและรุนแรงมากนะครับแล้วในสังคมออนไลน์เนี่ยพูดถึงว่าทำไมเนี่ยเดี๋ยวนี้ผู้ก่อเหตุทำไมถึงอายุน้อยจังเลย20 21 22เอง21 22ปีเองนะคะครับแล้วก็ดูเหมือนก่อนที่จะก่อเหตุวันก่อเหตุเนี่ยเปรี้ยวเนี่ยเขาก็ยังมีการทำ Facebook Live นะก็เหมือนแบบวัยรุ่นไลฟ์ทั่วไปพูดคุยกันปกติทั่วไปนะครับคือตรวจสอบไปนะฮะก็มีหลายข่าวที่รายงานมานะว่าที่ทำให้เกิดความโกรธแค้นขนาดนี้เนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องของยาเสพติดที่น้องหญิงพูดไปว่าอ้างว่าทางด้านของผู้ตายเนี่ยไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะให้มาทำการจับกลุ่มนะผู้ก่อเหตุทั้งหมดนะครับขนาดเดียวกันแล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้โอเคจับผู้ชายได้จับได้ผู้หญิงอีกหนึ่งคนเหลืออีกสองคนแต่ตัวการเนี่ยที่ถูกซัดทอดไปนะครับว่าเป็นคนฆ่านะฮะหลบหนีไปที่เมียนมาก็คือเปรี้ยวไปที่ท่าขี้เหล็กค่ะซึ่งหลบหนีผ่านแดนไปในวันที่25ค่ะตอนนั้นตำรวจยังไม่ได้มีการออกหมายจับนะล่าสุดเนี่ยทางการไทยพยายามติดต่อประสานงานกับทาง TBC ก็คือเมียนมาเพราะว่าเขามีการเจรจาการประสานงานกันระหว่างไทยกับเมียนมาเมียนมาค่ะนะฮะก็พอไปตรวจสอบแล้วนะที่พักหนึ่งที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยหลบหนีอยู่ปรากฏว่าพอไปถึงที่พักนั้นไม่เจอตัวแล้วคือหลบหนีไปแล้วไม่เจอตัวแล้วนะฮะก็ถือว่าคดีเนี่ยคลี่คลายพอสมควรนะครับก็นำมารายงานกัน